ออสเตรเลียกำลังเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่โดยเฉพาะนครซิดนีย์ซึ่งคาดว่าจะมีอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า40องศาเซลเซียสติดต่อกันเป็นเวลา5วันนับตั้งแต่วันพุธนี้เป็นต้นไปเอ้าใครเสนอได้ลุงออกบินด่วนทันทีจะไปช่วยนะครับทำให้ฟ้าฝนตกได้อะแค่นั้นเองครับติดต่อได้ติดต่อมาด่วนเร็วคลื่นความร้อนที่เกิดขึ้นถือเป็นครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบเกือบ1ศตวรรษโอ้โหรอบร้อยปีเฉลยนั่นน่ะเนี่ยก็คือสิ่งนี้มันมาทีน้อยสองน้อยแหละครับเอาล่ะถ้าหากว่าใครอยากจะให้ป้องกันก็บอกจะบินได้ทันทีเพราะวีซ่าผมก็มีอยู่แล้วนะครับอย่างมากผมเดินทางไม่เกิน3คนโอเคไหมครับโอเคนะไปติดต่อรู้แล้วรู้ครับมีคนทำได้แล้วไม่ได้คืนเงินด้วยมีเงินให้ด้วยถ้าทำไม่ได้มาเร็วๆให้ปรับเอามันอย่างนั้นเลยครับคืนความร้อนความเย็นประกาศศักดาด้วยใช่ไหมครับ